สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัพสกิลไปสเตลวิธีการสเตลยังไงคือเป็นการวิธีการอัพสกิลแล้วก็วิธีการสเตลด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มี DLC หรือว่าสำหรับมือใหม่นะครับนะครับก็ปืนที่จะแนะนำเลยนะครับสำหรับ secondary นะครับหรือว่าเป็นปืนหลักก็ได้แต่ว่าผมแนะนำให้เป็นปืน secondary เลยกันเพราะว่าดามิค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็ออปชันในการแต่งค่อนข้างเยอะกว่าครับนั่นก็คือปืนเดอะแก๊สช็อตกันนะครับแต่ยังไงก็ได้นะครับให้มันแบบว่ามีไซเรนนะแค่นั้นนะครับส่วนบูทก็ใส่เป็นคอนโซลบูทถ้าเกิดมีนะครับสำหรับทำไมผมไม่มีเพราะว่าผมเล่นอีกรหัสหนึ่งนะครับสำหรับปืนก็เป็นปืนอะไรก็ได้นะครับปืนที่มันมีคอนโซลดีๆนะครับผมมันเป็นอะคิมโบแล้วกันนะโอเคครับต่อมาในการอัพสกิลนะครับในมาสเตอร์มายอัพคอนโทรลแล้วก็อัพยังไงก็ได้ให้อัพได้สกิลconfidence นะครับเป็นเบสิกพอนะครับถามว่าทำไมต้องอัพสกิลนี้เพราะว่าไอ้บ้านนึงอัพไม่ถึงสกิลนี้นะครับstorm อะไรนี่แหละขอโทษด้วยนะครับอัพไม่ถึงขั้นนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงปืนที่มันมีเสียงมาแล้วเนี่ยนะครับสำหรับในสกิลนี้มันจะทำให้ประชาชนนั้นมอบกับเพื่อนเองนะครับเราก็ไม่ต้องแบบเสียเวลาไปแบบนั่งกดE หรือ F รัวๆให้ตัวประกันหมอบลงนี้ไม่ดีมันจะโทรแจ้งตำรวจด้วยนะครับ Enforcer up Transporter Basic แล้วก็ up Portable Sound นะครับเพราะถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้แล้ว Sound นั้นจะสามารถอยู่ในหมวด Secondary ได้นะครับสำหรับในบางภารกิจที่เราต้องใช้ปืนหลักเป็นบางปืนนะครับเทียบต่อมาLegitian นะครับ up ยังไงก็ได้ให้ได้จาก of all trade นะครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้เรียกว่าเนี่ย equipment ได้2อย่างนะครับต่อมา Beacher นะครับก็ up skill deal age นะครับทั้ง2อันแล้วก็ up C4 บางอันนะครับเพื่อจะทำให้มันนั้นมีประสิทธิภาพเพราะว่า C4 มันก็เป็นเมตาในการใช้ skill นะครับ Gold ก็ up แค่นี้นะครับสำหรับ skill ภาคกลัวจะ up เป็นเอชหรือว่าเบสิกก็ได้นะสำหรับผมอัพเป็นเอชเพราะผมใช้มันค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาสำหรับชันคิลเลอร์สกิลนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนนะเพราะว่าในระดับเอชมันนั้นบอกว่าถ้าเกิดในปืนของคุณถ้าเกิดคุณใช้เป็นปืนแนวแบบไซเรนเนี่ยมันจะบูสต์คอนซูเปนให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะฟูเจทีฟก็ไม่ต้องครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมนั้นจะไปสอนวิธีการสเตลในด่านชัดเรียนก่อนนะครับเพราะว่าในเซตเนี้ยมันก็สามารถสเตลได้ทุกด่านนะเพราะว่าแต่ว่าอย่างนึงก็คือเซตเนี้ยมันเป็นเซตฟรีทูเพย์นะครับมันช่วงภายใน12แจงก็เอารหัสนี้ไปรับนะครับโอเคครับลืมพูดเรื่องเปิร์กเลยนะครับเปิร์กนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่สายเล่นฟรีนะครับให้เป็นเปิร์กแฮกเกอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าแบบเพราะว่าในการสเตลส่วนมากเขาจะใช้เบิร์กยากุซ่านะครับเพราะว่าเบิร์กยากุซ่าเนี่ยถ้าเกิดเลือดคุณต่ำกว่า 50% คุณน่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับสำหรับถ้าเกิดคุณมีเพื่อนใช้เบิร์กยากุซ่าแล้วแต่ว่าคุณอยากช่วยแนะนำให้เอานี่ไปแทนครับครูชีฟนะเพราะว่าในขั้น3มันนั้นจะบูสต์ในทางด้านสตามิน่าให้นะครับก็จะทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นนะครับสำหรับถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่คนแล้วแนะนำให้ใช้แฮกเกอร์นะเผื่อแบบว่าเพื่อนมันพลาดแบบนี้คุณก็ใช้ ECM feedback ได้นะครับเพราะว่าในทีนี้ผมใช้เป็น EA Presence ก่อนผมจะเน้นให้มันอัพเต็มก่อนนะครับอันนี้เสียดายเอาไว้ทำเพี้ยอะไรไม่รู้นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ Shadow Lane นะครับผมยังถึงเบล80เลยนะแต่ว่าการสเตลของผมมันค่อนข้างจะแบบสุดๆเลยนะโอ้ยทำไมเพลงดังวะขอโทษด้วยนะครับพอดีหมดเพลงผมมาใช้ไม่ได้นะคือแบบพี่นี่มันเป็นคัสตอมซาวด์แทร็กเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันขึ้นนะครับครับต่อมาวิธีการวางแผนนะครับไอ้ที่มันจุดไฟแล้วกันเทอร์นอลแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ค่อยแข็งอังกฤษนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับต่อมานะครับบอดี้แบ็กเอาวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เห็นเองนะครับต่อมานะครับเอสเซียดกระเป๋าเอาวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่าในช่วงที่เราเอารู้จักในพวกอาคารเนี้ยเราจะค่อนข้างน่าจะใช้ตรงนี้เป็นประจำนะครับเราเป็นซิตหลักตรงนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าซิตหลักตรงนี้เราต้องรอค่อนข้างนานนะครับแล้วต่อมานะครับนี่เป็นชิปนะครับวาดรูปเนี่ยวะโอเคครับโอเควาดรูปมันจะมีการ์ดอยู่2ตรงนี้นะครับ
ใช่ครับถ้าเกิดการถ้ามาเกิดการเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือดีครับเพราะในระดับเมนฮิมนะครับถ้าเกิดคุณได้การเกิดอยู่ตรงนี้มันน่าจะสามารถเดินวนไปวนมาได้นะครับนี่ครับนี่ก็คือเส้นทางที่มันจะเดินไปเดินมานะครับแล้วต่อมาทหารโมกี้วอเตอร์หรือว่าไอ้พวกทหารที่ใส่ชุดทหารเนี่ยมันจะสามารถเดินได้นะครับแต่ว่ามันจะเดินมาแค่นี้มันไม่ได้เดินมาแบบนี้มันก็เดินมาทางนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดคุณสมได้การตัวนี้ให้ค่านะครับเพราะว่าแผนของผมสำหรับผมจะเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาขนมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นเกมเพลย์เองนะครับอาจจะมีตัดบ้างนะครับแต่ว่าที่รู้ก็คือถ้าเกิดตรงนี้ห้ามฆ่านะครับแนะนําให้โอเคถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอกับตรงนี้ค่อยให้คุณมาทางนี้นะครับนี่ครับแค่นี้การก็ไม่เห็นนะครับมันโง่ครับนะครับเริ่มเล่นกันเลยนะครับส่วน access ตลาดของผมมันเป็น C4 นะครับเอามาเป็น ECM นะครับเอาไว้แผนสำรองนะครับเพราะไม่เอา body bag เพราะ body bag ถ้าเกิดคุณไม่เน้นค่าตัวประกัน body bag จะไม่ค่อยจำเป็นนะครับเริ่มเล่นเลยนะครับเดี๋ยวดูเองนะครับแล้วในระดับทุกระดับมันจะมีการ์ดตัวนึงมาให้เราตอบบอฟรีนะครับไม่ได้เล่นนานเกมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานเลยนะแล้วรหัสนี้ไม่ได้เล่นนานเลยนะประเด็นนี่ครับมันจะมาเกิดตรงนี้เก็บนี่ครับนี่ครับมันจะมาตรงนี้ครับแสดงว่าผมสมได้โชคร้ายแนะนำให้ฆ่าตัวเร็วนะครับนี่ครับมันจะเดินประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องไปเก็บมันก่อนมีกล้องตรงนี้แล้วแล้วต่อมานะมาหาเมอร์กี้วอเตอร์มันจะสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพราะมันจะเดินไม่ได้มาแต่ว่ามันจะเดินไม่ได้มันกับทหารยามคนนี้นะครับเก็บไปครับโอเคครับเลือกสเตลกันเลยนะครับเดี๋ยวปรับเสียงเกมกันเดี๋ยวค่อยได้ยินเสียงเกมเพลย์มากกว่านะว่าแผนที่ผมใช้นี่ก็ใช้มาตั้งแต่แบบใช้ด้วยเดินมาใหม่ๆเลยนะมีรีออะไรก็ได้นะแต่ว่าให้มันมีความสุขกันเยอะๆ hey. ผมก็ไม่ได้เป็นพวกบ้าความรุนแรงเดียวนะก็แบบว่าสเตลบ่อยอยู่นะแนะนำให้เก็บอุ้ยเชี่ยมันปลายตัวเปล่าวะแนะนำให้เก็บกล้องก่อนนะครับเพราะว่ากล้องรู้สึกมันว่ามันเป็นปัญหาสุดนอมินเนตอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมตอบบอสได้แค่ครั้งเดียวนะครับทั้งในระดับบันดาลหรือเดจิตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดยามมันไม่สปาวตรงนั้นน่ะคือผมจะแบบตอบบอสได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วมันจะมีแบบการสุ่มแบบว่ายามแบบว่าเดินแบบว่าอยู่กับที่ประมาณแบบว่าจุดแบบต้องยืนอยู่ตรงนี้ตลอดแบบเนี้ยอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นเฉพาะตัวนี้มั้งนะฉะนั้นผมสมได้โคตรโชคร้ายเลยครับตอนผมมาเล่นรหัสนี้นะสเตลเดียวก็สมได้แบบนี้นะมันเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ครั้งนี้มันอยู่ตรงนั้นโคตรโชคร้ายเลยเฮียมันจะมีโคเคนหรือมันก็ปืนครับ2ตัวเลยหรือเปล่าไม่กล้าวะช่างแม่งเดี๋ยวเอา ECM Rush เอานะครับแล้วผมก็ไม่เอาชุดเกาะสมุไรนะเพราะว่ามันเกินความสามารถผมจริงๆนะเคยเอาอยู่พยายามเอาเดี๋ยวรอบหนึ่งแต่ว่า ไม่60นี่นะครับว่าทำไมเราถึงควรเรียกว่าไงดีล่ะควรใช้เปิดเจคุซ่านะครับกันครับแนะนำให้ปิดเสียงเพลงนะครับแล้วก็แบบฟังเสียงสีฟังเสียงฝีเท้าเอานะครับมันจะค่อนข้างแบบจริงจังมากเลยนะผมเคยทำนะตอนสเตลแบบเคยเล่นคลิปเก่าๆแบบแม่งแบบปิดเสียงกีปิดเสียงเพลงแล้วแม่งก็แบบเล่นแบบฟังเสียงฝีเท้าเอาแบบเนี้ยคือมันแบบโคตรแบบยอดนะแต่ก็สมัยนั้นสมัยนี้ผมก็ไม่เอาแล้วเกลียด
ไม่เล่นเดดบิทนะครับเล่นแต่โอเวอร์คิวไม่ใช่เล่นแต่เมนฮิมแคชชวลครับแล้วแนะนำให้ติด C4 ตรงนี้ครับเพราะว่าจะมีพวกอาหารมันมานะครับนี่ครับตรงนี้ไว้นะครับหมดนี้ก็หมดผมนะนี่มันเป็นหน้าพาราโดเนี่ยเดี๋ยวให้ลิงก์หน้า description นะครับเราใครที่โหลดแล้วจะสอนทำหมดเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าผมเริ่มเบื่อทำหมดแล้วนะตอนเนี้ยเริ่มสอนทำหมดแล้วนะหมดเพลงนะครับแล้วมีอารมณ์ก่อนตอนนี้ต้องดูการ์ตูนทำคลิปรีวิวการ์ตูนค่อนข้างเยอะนะครับกด X นะเพื่อเป็นการเปลี่ยนครับสำหรับถ้าเกิดแบบคุณถือของอยู่แล้วแบบเจอแบบว่าแผ่นแตกอะไรแบบนี้กด G ค้างครับมันจะเป็นการวาง equipment นะครับคุยเชื่อแผ่นนี้ใช้ได้ครับไม่ต้องการลิขสิทธิ์นะครับเพราะผมใช้แผ่นนี้มาค่อนข้างนานเลยนะโอเคเดี๋ยวเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าเล่นอะไรแนวสเตลแบบนี้ต้องจริงจังนะมีโคเกนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แนะนำให้วางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับโอ้ยเชี่ยลืมวางตรงนี้ช่างแม่งอ่ะว่าจะมีพวกอะไรมาโอ้โหเยอะ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 เปิดตรงนี้ไหมนะครับและจริงแล้วเอเซทที่มันเผากงได้เนี่ยจริงแล้วคุณไม่ต้องซื้อก็ได้นะเกิดคุณเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนคุณสเตลเก่งย่อจะบอกทริปนะครับไอ้จริงแล้วทำคนเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันสะดวกดีเล่นแบบเนี้ยอาจจะไม่ออโรดนะครับเพราะว่าเป็นการแบบเรียกว่าไงแนะนำวิธีการสเตลแล้วกันนะเพราะว่าไอ้จริงแล้วชาร์โดเลนมันแล้วแต่สไตล์คนการเล่นนะแป๊บหนึ่งแหลกนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับแต่ว่านี้เป็นแค่สไตล์ผมนะครับเอาไปใช้ได้นะครับชวนเรื่องเปิร์กอะไรแบบเนี้ยก็แนะนำไปแล้วนะครับตอนนี้เกมแหลกนะครับไม่รู้ว่าเกมจะหลุดไหมขออภัยด้วยนะครับจะทำโดเนทเร็วๆนี้แหละจากได้เงินชิบหายเลยเรามันเงินมาซื้อคอมใหม่โอ้ยเฮียแหลก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 มันมีปืนสองอันนะต้องมีปืนสองอันนะโอเคตรงนั้นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเฮียแล้วมองหน้าต่างด้วยนะครับแนะนำให้นั่งตลอดนะครับว่ามันจะมีการ์ดนะครับนั่นแหละครับตัวประกันมันจะมีคีย์การ์ดนะมันจะแรนดอมนะส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีนะมันจะประมาณแค่ตัวเดียวนะแนะนำให้ฆ่านะครับอย่าไปแบบทำทริคเอาแบบเอาหัวคิดกำแพงแล้วการ์ดไม่เห็นอันนี้นี่ผมรู้สึกว่าทริคนี้มันน่าจะโดนเนื้อประมังก็แน่ใจแล้วฟิล์มเนทค่อนข้างน่าจะร่วงนะครับ30ได้แต่รูปปั้นนะครับอาร์ติแฟกต์แต่ก็ได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดมันเน้นอยู่ข้างบนอย่างเดียวแบบเนี้ยไม่น่าพูดเลยเยี่ยมมันลงมาข้างล่างในตัวหนึ่งอาจจะไม่ออรูดนะครับเพราะว่าผมเล่นด่านนี้ก็ไม่ค่อยออรูดนะเล่นแบบใครเครียดถ้าเกิดอยากสเตลถ้าเกิดแบบเจอพวกเงินคิวนี่ก็มาสเตลนะครับก็เบื่อนะแบบเจอพวกเงินคิวไม่ต้องมาแบกให้โคตรแม่งเลย ผมเบื่อนะแบบเงินคิวแล้วแม่งนั่นไงครับมันลงไปข้างล่างนะครับต้องรอดูอีกทีครับเจอพวกเงี้ยคิวแล้วผมต้องแบกนี่คือมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยนะนี่ครับให้คุณวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันจะทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะคุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือทำคนเดียวได้แต่ว่าในนาทีนี้ผมต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อที่ทำให้โอเคจิมันรันเร็วขึ้นนี่ครับมันจะมาข้างนอกนะครับอย่างตามที่ผมวาดไว้นะครับจะเป็นประมาณนั้นครับแผนครับผมเล่นด่านนี้บ่อยกว่าด่านอื่นนะไอ้ด่านของจิมมี่นั่นน่ะนั่นแหละอันนั้นผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่ามันน่าเบื่อสำหรับผมมันก็มีทริคอีกอย่างนึงนะในการวางกระเป๋าอย่างผมก็บอกนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ Go ถ้าเกิดแบบอย่าวางไว้ตรงนี้นะเผื่อการมันมองเห็นอันนี้ผมก็ไม่ได้เจอนะแต่ว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับวิธีการวางกระเป๋านะครับก็ให้วางกันตรงนี้นะครับน่าจะตรงนี้มั้งการน่าจะไม่เห็นหรอกแอสเซทเรือนี่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันส่งช้าเกินไปอ่ะสำหรับถ้าเกิดแบบว่าผมแนะนำให้ซื้อสปายเข็มดีกว่านะถ้าเกิดแบบคนไม่เอา
ไอ้ที่เผากงมานะรหัสนี้แอดได้ครับอันนุน0069แอดได้แล้วถ้าเกิดคุณเห็นนะเดี๋ยวผมจะนั่นแล้วกันแปะลิงก์มาแล้วกันถ้าเกิดใครอยากแอดเล่นแต่เพย์เดย์เกมเดียวรหัสเนี้ยก็ว่าจะเดี๋ยวจะลองทำคลิปอื่นๆด้วยมั้งถ้าเกิดมันจะใช้รหัสเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ค่าตัวประกันนี่คือแอสเซทบอดี้แบ็กตรงเนี้ยมันจะป่าประโยชน์เลยนะเดี๋ยวผมจะค่าตัวประกันนะเพราะว่ามันมีห้องหนึ่งอะในชั้นบนมันมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตู้เก็บของตู้เก็บของนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะแรนดอมนะบางครั้งก็ไม่เจอบางครั้งก็เป็นของแต่ส่วนมากผมที่ผมสังเกตมันจะเป็นทองนะถ้าเป็นไม่เป็นทองก็เป็นอาร์ติแฟกต์นะแล้วแต่สไตล์คนนะครับในการเล่นดาร์คชาโดว์เลนนะครับสไตล์ผมก็ประมาณนี้นะอย่างที่คนหนึ่งมันทำกระจกตรงนี้แล้วก็โยนของมาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าแบบมันค่อนข้างเสี่ยงเจอการ์ดตรงเนี้ยถ้าเกิดมากันตรงเนี้ยผมก็เสี่ยงตรงเนี้ยการ์ดมันก็เจอตรงนี้มันก็เจอมันก็เสี่ยงหมดนั่นแหละสำหรับในเกมนี้การสเตลนะครับถ้าเกิดศัตรูยังไม่เห็นคุณนะครับหรือว่ายังแบบว่ามันยังไม่เห็นคุณสามารถมันช็อตคิวได้นะครับประมาณแบบว่าถ้าเกิดยังไม่เห็นคุณเล็งตรงไหนก็ได้เล็งต้นขาแม่งก็นัดเดียวตายต่อให้เป็นปืนเริ่มต้นก็ตามนะครับคือนัดเดียวตายนะครับต่อให้มันจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับปืนพกเริ่มต้นหรือว่าปืนนี้นัดเดียวตรงไหนก็ตายนะครับแล้วถ้าเกิดมันเห็นเราแล้วมันจะนับเป็นเลือดเลยนะครับแบบอย่างที่ผมเห็นนะครับมันมีเลือดอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ960มั้งคุณก็ต้องยิงตามดาเมจแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบยังไม่เห็นคุณยิงตรงไหนก็ตายนะครับแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับอีกตัวนะครับตอนนี้ก็พบรูทพอดีนะครับการ์ดก็มีคีย์การ์ดนะแต่ว่ามันก็จะแรนดอมด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่ามีทุกตัวแต่ว่าไอ้ห้องกล้องวงจรปิดเนี่ยคือมีแน่นอนนะครับของพี่ใช่หน่อยโอเคครับพบแล้วครับมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดการ์ดมันแบบการทั่วไปมันเกิดอยู่ตรงเนี้ยควรนั่งย่องมาประมาณนี้นะครับสเก็ตจะผมไม่รู้ว่ามันไปตรงนั้นไปตรงไหนกันนะน่าจะเข้าห้องตรงนี้มั้งมือปะเพราะว่าไม่เห็นเลยนะแบบไอ้เหี้ยมันหายไปเลยนะแล้วก็มันก็จับแฮกไอ้เหี้ยแบบเดินข้ามกำแพงตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีนะครับ20เลยแล้วกันเก็บอาชิเมนต์เฉยๆนี่ก็แป๊บเดียวนะด่านเนี้ยคีมิงกันตรงนี้การ์ดมีการ์ดปิดฮัทดีกว่าวะบางครั้งปิดออเดอร์ทีฟมันก็บังนะผมต้องปิดฮัทเล่นสมจริงครับนี่ยังคำเกมนี้สมจริงครับกดบีทัศกดตัวโอกดเลขศูนย์นะครับไม่ใช่ตัวโอนะครับเลขศูนย์นะครับอุ้ยใครเห็นวะไม่เอาตัวประกันตัวนี้มั้งแล้วมันก็จะสุ่มนะมันจะเป็นอาร์ติแฟกต์สุ่มมาตรงกลางเนี้ยให้เราไปเก็บแล้วแต่คุณจะเก็บได้นะครับเชี่ยเป็นกลุ่มโอ้โหที่มันตกใจไม่มีฆ่าแม่โอ้เชี่ยไม่เห็นโอเคมันแสดงว่ามันสปาวังผมไม่สปาวไม่สปาวนี่ครับผมจะสมมติแล้วกันถ้าเกิดผมได้อาร์ติแฟกต์ตรงชิ้นนั้นมานะครับมันจะเดินช้ามากเลยนะโอเคสมมติว่านี่เป็นอาร์ติแฟกต์นะเชื่อเชื่อแนะนำให้นะครับมันจะระยะในการโยนก็ค่อนข้างสั้นนะครับให้คุณมาแบบนี้นะครับ
จนมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็คุณเข้ารถแวนไปนะครับประมาณนี้ครับผมเคยเอาอยู่นะตอนเล่นแบบไม่มี DLC ก็เคยทำนะเอาเงินตัวการ์ดตรงนี้ตรงนี้ผมใช้สแปมหมดนะครับแล้วก็โกงนิดนึงคือการสแปมนะครับมันจะมีโคดาวน์ประมาณ3วิมั่งในการสปอตการ์ดแต่สปอตประชาชนไม่ได้ไม่รู้เป็นเกียร์อะไรเกียร์สมจริงถ้าภาค3ออกมาห่วยผมไม่เล่นนะฮะผมไม่ทำคลิปอ่ะถ้าเกิดมันห่วยจริงๆสำหรับผมเพราะเท่านี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ห่วยจะพอตายหาแล้วถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกมตั้งแต่ช่วงแบบเกมมาแบบใหม่ๆแบบเนี้ยดูจะสนุกมากเลยนะเกมเนี้ยประมาณนี้มั้ยต้อง16รูทนะแสดงว่าจะมีเดี๋ยวรอค่าทหารเมื่อกี้วอเตอร์นั้นโอเคไม่มีกุญแจมาบังอะแพ็กเกจจะนะแพ็กเกจบูสต์ EP อยู่นะครับโอเคมันมีไปตัวประมาณ 3-4 ตัวมั้งนั่งให้มันหายนะครับหายทุกสายแล้วก็ไปเอาอย่างครับอีซี่อุ้ยเชี่ยเกือบอุ้ยเชี่ยมีกิ้วเถอะไม่ก็ไม่มีมันต้องดูฝั่งนั้นฝั่งนั้นจะมีรูทอยู่นะเป็นโป๊กเคียนนะครับตัวไปตัว2ตัวนี่เหรอไอ้เหี้ยโคตรช่วยเลยมึงปัดควยล็อกแม่งควยจะได้เห็นโอเคอ๋อมีเป็นโคเคียนไม่คุ้มเลยเหี้ยค่ายอีกตัวก็เห็นหรือว่าอีซิปมันรัชไปเจาะดิวแม่งควยมันต้อง16นะปกติน่าจะ16มั้งก็ไม่แน่ใจว่ามันตามระดับด้วยไหมประชาชนมาOh, มันเข้าห้องมาด้วยหรอวะช่างแม่มานี่พอบอดี้แบ็กกดแล้วแบบบอดี้แบ็กกดนี่ค่อนข้างแบบประมาทชิบหายนะผมแต่ว่าอย่างว่าครับมี ECM หายห่วงครับถ้ามี ECM ต้องเล่นระวังกว่านี้มีประชาชนมา No key card ครับหมดแล้ว body bag เกี่ยงได้จริงแล้วถ้าคุณไม่เก็บตรงนี้ผมคิดว่ามันสงสัยศพตรงนี้แล้วก็เก็บมาแล้วนะครับตัวนึงเสร็จพอดีว่างเปล่าจุดสปอตที่ดีครับคือจุดตรงนี้ครับแค่มันไม่เห็นหน้าคุณก็ไม่เห็นต่อให้ตัวคนจะอ้วนก็ตามนะผมเคยเล่นบอนนี่แล้วแม่งแบบมาหลบตรงเนี้ยหรือประมาณเนี้ยจุดสปอตแบบโคตรดีโคตร OP แค่นี้แหละไอ้สัตว์ไปละโอ้ถ้าตกแล้วล้มนี่ขำไม่ออกเชี่ยอะไรวะอ๋อเรากระจายกลัวขนาดนี้1คลิป1ปีขนาดเนี้ยต่อมานะครับเอาเป็นแถมเลยแล้วกันนะอัพเดียวดีกว่าด่านนั้นไม่ใช่เดียวด่านลืมชื่อด่านด่านของจิมมี่ด่านเมอร์กี้สเตชันครับสเตลนะครับใช้เปิ้ลยากุซ่าเหมาะสำหรับด่านนี้นะครับคิดปีที่แล้วเป็นรหัสใหม่อ่ะผมเล่นอะไรล่ะผมเล่นลาวใช่ป่ะปีนี้ผมเล่นสเตลถ้าเกิดอยากให้ผมทำเกี่ยวกับคลิปรหัสนี้ก็บอกมาได้นะครับเป็นแบบว่าเข้าไปดูรีแอคชั่นมือใหม่มาแล้วขอให้ช่วยจะเป็นยังไงบ้างผมเคยทำไปจอยห้องอื่นนะก็แบบไม่หลุดนะแต่ก่อนหลุดตอนนี้ไม่หลุดก็เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับชิมโบบิวองโอพีเหมือนเดิมแต่ว่าจะอาจจะเล่นในระดับเดดวิดค่อนข้างยากนะเล่นในระดับวันดาวนี้ต้องซื้อ DLC เรียกว่าอะไรล่ะเลทอลอะไรของมันเนี่ยแหละผมเคยรีวิวไปละนะซื้อนั้นมาเล่นนะครับยังเหมือนเดิมนะครับใช้แบบนี้เพราะว่า C4 ใช
ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเมนฮิมจะอะไรก็ตามมันระดับเหมือนกันเลยนะไม่ค่อยผมคิดว่าเมนฮิมมันยากกว่าเลยนะตอนเล่นมันเดาเดดวิทเนี่ยมันยากกว่านะเลยมันง่ายกว่าด้วยซ้ำนะโอเคครับวางดีครับเดี๋ยวซีโฟมมันจะแบบหงายขึ้นไหนลงเฮียผมเคยเป็นอยู่เล่นดับมันดาวเฮียโคตรเฮียเลยผ่านทางนี้ได้นะครับแล้วก็ฟังเสียงครับมันจะมีเสียงบอกอยู่นะครับแนะนำให้ปิดเพลงเล่นครับด่านเนี้ยเพราะมันต้องใช้หูเยอะมากๆเลยนะทีมีคนฟ็อกครับนี่ครับได้แล้วหนึ่งอยู่ข้างบนหัวเรานะครับฟังเสียงครับอ๋อตรงนี้เก็บสายขวานี่นะครับมันจะสุ่มระหว่างเป็นแวนมารับกับใช้เรือมารับนะครับมันจะสุ่มสองอันหมดหรือเปล่ามีท่อไหมอยากเข้าท่อเข้าไปก็ดีครับมึงมีห้องเนี้ยอย่าสุ่มมีเชือกครับมีชิ้นเป็นหนึ่งห้ามฆ่าครับทำไม่เคยได้นะชิ้นเป็นเนี้ยห้ามฆ่าแล้วก็ออรูทเนี่ยคือทำโคตรยากเลยกูเชียร์แหลกเกมหลุดเปล่าออกไม่หลุดโอเคดีมากผมจะเล่นดับบูสต์นะครับเพราะว่าวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นต้องเล่นอะไรเร็วๆนะครับกูพูดไปงั้นแหละแบบว่าไม่ให้กูแก่เฮียเปิดมันจะรันดอมด้วยนะครับบ้านไหนคันไหนมันมีแบบระเบิดเอ็มพีพาร์ทเอ็มพีส่วนประกอบเอ็มพีจิบดอกบอลครับเดี๋ยวโดนจะมาโอ้โหตรงนั้นเลยวัดดี้แบ็คกูล่ะพอฟังนั้นมากไม่ได้นะครับเนี่ยกดฮิตอีแล้วเนี่ยเนี่ยค่อยได้ปลดไฟไว้ก่อนครับเปิดใส่จบตามนั้นไม่ต้องปิดไม่ต้องเอานั่นดิปะอันนี้มันแบบที่กัดเหล็กมันไม่ใช่แบบไอ้นั่นเนี่ยโอเคดำไปตรงนั้นน่าจะไอ้เช่นนี้มาระยะไกลแต่มึงมาร์คใกล้ๆไม่ได้เออเชื่อมคิดเอาอู้อย่าเห็นอุ้ยเชี่ยโอ้โหรีทาร์ดอีสัตว์ผมกดแล้วแม่งมันแหลกแล้วแม่งแบบเอาไม่ได้ควยเล่นดับนี้พลาดบ่อยมากเลยดับเนี้ยมันยากกว่าชาร์โดเลนแนะนำมาให้เอาเป็นบอดี้แบ็กมาแทนนะเพราะดับนี้แบบต้องใช้บอดี้แบ็กบ่อยโอเคตั้งใจคอมมูนิตี้สเตลไประดับโลกคอนเซควินต์16นะผมไม่ใช่3นะคอนเซควินต์ของผมเนี่ยถ้าเล่นเร็วนี่ก็เร็วนะผมเคยเล่นจบแค่3นาทีนะบนหัวเรามีไม่ก็ข้างๆเราโอเคข้างๆตรงนี้โอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแพ็กเกจทำพิษไอ้เหี้ยแม่งโอ้เหี้ยโอเค
ุณอาจจะมีแค่สองอันนะแบบจุดที่เราต้องมาเอาเนี่ยเฮ้ยนี่ผมสังเกตชิระวังระวังตกบันไดตกแล้วไม่ดาวนะรู้สึกมีโดนโอ้ยกูลืมไปแหลกด้วยเฮียแม่งทำพิษกูตรงนี้ครับตรงนี้ยืนไม่ได้ไม่รู้เป็นเชี่ยเลยแต่ว่าน่าจะส่งของแล้วนะเกิดเล่นกับเพื่อนอย่างว่าล่ะครับเพื่อนผมเน้นดาวไม่เน้นสเตลใส่สเตลล้วนๆครับนี่ทำยากนะเมื่อกี้เนี่ยพี่เดซอมมีคอนเทนต์ที่ทำค่อนข้างเยอะเลยนะเล่นด่านอะไรแบบนี้ผมทำได้เยอะมากเลยแต่ขี้เกียจเริ่มเบื่อเพย์เดย์สองแล้วไงจริงอยู่ที่ว่าช่องผมมันเน้นทำอะไรเพย์เดย์สองค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะส่วนมากแต่ส่วนมากมันเป็นคลิปรีวิวเดียวซีอ่ะมันไม่เชิงรีวิวหรอกเฮียแม่งเอามาแม่งเอาคลิปแม่งเอาดีแม่งเอาแม่งเอาดีโอซีมาด่าเฮียมันไม่เชิงรีวิวนะช่องผม DLC ไหนที่ DLC DLC ไหนแบบมันไม่ดีมันก็มาด่านะต้องไปรถคันแดงๆก็ป่ะเปิดก่อนดิโอเคเสือกเจอเอามาแช่แดงก็ป่ะมันซุ่มด้วยนะบางครั้งนั่นก็เป็นรถแบบปืนๆใช่ไหมอุ้ยเฮียโดนอู้เรืออีกแล้วเฮียสุดไม่แต่เรือเฮียแม่งโคตรเกลียดทำไมไม่เอาแวนวะชื่อแวนแต่ขับเรือมึงคิดเอาแต่ก็ต้องมีเอฟเฟกต์กระจายนะแต่ว่าผมปิดเอฟเฟกต์ไงทำยังไงก็ได้ให้คอมมันลื่นตอนนี้40เฟรมนะครับคิดเอานะครับต้องการคอมใหม่ต้องการโดเนทเดี๋ยวไปทำบัตรเครดิตมาให้พวกมึงโดเนทแล้วกันโคตรต้องการเงินซื้อคอมใหม่มันตัวหนึ่งครับตาดีใช้ตาดีครับต้องวางไว้ตรงนั้นเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งเอาปืนมาไว้ตรงนี้กองทั้งหมดเก็บจะทำได้แล้ว no kill แต่แม่งเสือกเห็นสายตาแม่งเสือกดีตรงนี้เหี้ยแม่ง AI กวนตีนครับปิดแล้วก็รีบวางครับโอ้ล้านหกอันนี้จริงแล้วด่านนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะโอ้ควายเฮ้ยกูยิงมึงได้เนี่ยแต่ว่าเตียวแตกแน่นอนนี่อ่ะโอ้ไม่ใช่ปืนเอาตรงนี้แค่นี้พอแล้วนะไอ้ sorry for สกาขายได้น้อยกว่า AK แต่ว่าในเกมแม่ง AK แม่งถูกกว่าสกาแต่แม่งได้ตั้งเยอะกว่าแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ดิสกาแพงซื้อตอนซื้ออะสกาแม่งแพงกว่า AK แต่ขายอะแม่งขายได้น้อยแต่ว่าแม่งพอเป็นในรูทไอ้เหี้ยสกาแม่งแบบได้เงินน้อยแต่ AK ได้เงินเยอะโลจิกครับโลจิกเลดเกมเดี๋ยวผมยังเล่นอยู่แล้วก็ได้ทำคอนเทนต์อยู่คิดเอาตอนนี้ก็ทำวิดีโอไม่ได้ทำคอนเทนต์มือไม่ได้เปิดฝั่งนั้นนะโอเค EMP พัดสวยงาม
เชี่ยแม่งไม่มีนั่นตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีนะแสดงว่าต้องอยู่ตรงริมอาจจะอยู่ริมก็ได้โอ้โหเดี๋ยวจะเปิดอุ๊บไม่มีนะรู้อยู่ชั้นล่างวะนั่นนี่ถ้าทายตรงนึงที่ว่าของแม่งเรนดอมหมดก็ยากกว่าข้างล่างเรามีไอ้ของมันไม่ได้ช้าไม่มีเชี่ยอะไรมึงเนี่ยแสดงว่าอยู่ข้างล่างข้างล่างสปาว3อันเหรอวะโอ้โหโอ้โหเกียร์แม่งหลุด